คุณผู้ชมคะและเมื่อเอ่ยถึงวันประวัติศาสตร์ทางการเมืองไทยในเดือนตุลาคมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องนึกถึง6ตุลาคมและ14ตุลาคม2516นะคะในปีนี้ค่ะ14ตุลาคมก็จะเป็นอีกวันที่กลุ่มคนรุ่นหนุ่มสาวได้นัดกันไว้แล้วว่าเตรียมที่จะชุมนุมครั้งใหญ่และช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีกลุ่มนักเคลื่อนไหวในยุค14ตุลา2516จัดเวทีเสวนากันนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองซึ่งคุณอุรชัยสอดแก้วก็ไปร่วมงานมาด้วยค่ะคุณอุรชัยคะนักเคลื่อนไหวในยุค14ตุลา2516มาจัดงานเสวนาในช่วงเวลานี้ซึ่งกำลังจะนับถอยหลังกับการชุมนุมใหญ่อีกครั้ง14ตุลา2563นะคะพวกเขามองย้อนกลับไปแล้วสะท้อนมุมมองว่ายังไงบ้างคะเหมือนในวงจะมีการเปรียบเทียบกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าในฐานะที่เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการนำการชุมนุมเป็นผู้ที่มีประสบการณ์อาจจะเรียกได้ว่าในฐานะที่เคยเป็นนักศึกษามาก่อนแล้วก็เป็นนักศึกษาที่เคยทำกิจกรรมทางการเมืองแบบนี้มาก่อนนะครับมองเทียบกันระหว่างคนที่อยู่ในยุคคนเดือนตุลากับกลุ่มนักศึกษาและเยาวชนในปัจจุบันนะครับบอกว่ามีบางจุดที่เหมือนบางจุดที่ต่างแล้วก็มันกลายเป็นปมที่อาจจะทำให้สามารถบรรลุหรือว่าไม่สามารถบรรลุความคาดหวังทางการเมืองที่ขับเคลื่อนกันอยู่ตรงนี้ได้นะครับงานที่ผมได้ไปร่วมมาเมื่อวันเสาร์นะครับใช้ชื่องานว่าอนาคตคนหนุ่มสาวจะไปไหนนะครับก็มองกันในเรื่องอนาคตของคนหนุ่มสาวที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองในปัจจุบันนี้นี่แหละครับเทียบกับบรรดาวิทยากรที่ถือเป็นอดีตแกนนำในยุค14ตุลา166ตุลา19นะครับก่อนหน้านี้มีข้อกังวลจากหลายกลุ่มนะครับคุณผู้ชมถึงการแตกแยกทางความคิดความแตกต่างระหว่างจุดยืนทางความเชื่อจุดยืนทางการเมืองระหว่างคนต่างช่วงวัยผมตั้งคำถามไปในวงเสวนาบอกว่ามันจะเป็นอันเดียวกันได้ยังไงมันจะสมานฉันท์ยังไงเพราะว่าดูเหมือนว่าถ้าเกิดว่าแตกต่างกันแล้วในปัจจุบันเนี่ยเถียงกันแบบเต็มที่มากแล้วแม้แต่คนต่างช่วงวัยอย่าว่าแต่คนต่างช่วงวัยนะครับแม้แต่ลูกกับพ่อแม่ในบ้านในครอบครัวเดียวกันบางทีคิดเห็นไม่เหมือนกันก็มีให้เห็นเยอะนะครับช่วงนี้ค่ะก็น่าจะเป็นความขัดแย้งมุมมองที่เห็นแตกต่างระหว่างรุ่นนะคะแล้วสำหรับคนที่เคยผ่านประสบการณ์การชุมนุมทางการเมืองมาแล้วมีข้อเสนออย่างไรคะคุณอุรชัยคะครับคือพอมันมีความแตกต่างเนี่ยถามว่าในอดีตนะครับวิทยากรบางท่านก็เล่าว่าก็ในอดีตนี้อาจจะไม่ได้ชัดเหมือนปัจจุบันเวลานักศึกษาออกมานำการชุมนุมในอดีตยุคกว่าคนเดือนตุลาเนี่ยนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมากในยุค14ตุลา16นะครับคนที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาคือคุณพีรพลตริยเกษมนะครับอดีตแกนนำนักศึกษาบอกว่าปัจจัยความสำเร็จของการชุมนุมในครั้งก่อนในยุคของปี2516คือการได้รับเสียงสนับสนุนการได้รับการสนับสนุนจากประชาชนจำนวนมากนะครับคือขับเคลื่อนออกมาร่วมกับกลุ่มนักศึกษาเรียกร้องประเด็นทางการเมืององค์ประกอบร่วมที่คุณพีรพลเห็นว่ามีความสำคัญคือต้องมีคนหนุ่มสาวต้องมีคนวัยทำงานวัยกลางคนและต้องมีผู้สูงวัยนะครับคือ3องค์ประกอบนี้มาร่วมกันภายใต้เป้าหมายหนึ่งเดียวที่ชัดเจนนะครับปัจจุบันชัดเจนว่าโอเคมีการแบ่งขั้วทางการเมืองมีการแบ่งจุดยืนทางความคิดทางการเมืองนะครับอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังหลายคนอาจชอบพรรคการเมืองต่างกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาความแตกต่างทางด้านพรรคการเมืองสีเสื้อนี้มาจำแนกแต่ละกลุ่มผมถามไปว่าแล้วจะทำยังไงให้พวกเขาขับเคลื่อนอุดมการณ์แล้วก็เป้าหมายทางการเมืองให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้เพราะอย่าลืมว่าภายใต้ข้อเรียกร้องแม้แต่กลุ่มที่เห็นต่างทางการเมืองบางครั้งเขาก็เห็นด้วยกับกลุ่มเยาวชนนักศึกษาที่ออกมาเคลื่อนไหวตอนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับฟังความคิดเห็นคำแนะนำของคนที่เคยมีประสบการณ์นำการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษามาก่อนครับคุณจะสังเกตดูช่วงแรกๆของนักเรียนนิสิตนักศึกษาเริ่มออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงๆก็ไม่ได้เรียกร้องและไม่ได้เรียกร้องให้ประชาชนมายุ่งอะไรหรอกใช่ไหมครับแต่ประชาชนรู้สึกว่าประเด็นเช่นประเด็นแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าพูดชัดๆก็คือ3ข้อน่ะคนเนี่ยให้ความร่วมมือค่อนข้างดีนะฮะอันนี้เนี่ยผมหมายถึงว่าถ้าเราจะเคลื่อนไหวให้มีพลังเราจะต้องมีแนวทางการเมืองแล้วก็ได้รับการสนับสนุนทางการเมืองคำว่าสนับสนุนทางการเมืองหมายถึงว่าผู้คนในสังคมเนี่ยมีความคิดในแนวทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคนแก่หรือคนกลางคนหรือจะเป็นคนหนุ่มสาวนะฮะถ้าเคลื่อนไหวในทิศทางเนี้ยความสำเร็จก็จะเป็นไปได้เงื่อนไขที่ผมพูดเนี่ยก็คือว่าต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนไม่ใช่เป้าหมายไปเยอะแยะทำให้
ไอ้การสร้างพลังทางการเมืองเนี่ยมันไม่เกิดข้อเรียกร้องของนักศึกษาในยุคปัจจุบันก็อาจจะเป็นหนึ่งในคำถามด้วยนะคะในวงเสวนาเพราะว่านอกจากเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็มีข้อเรียกร้องอื่นๆด้วยอาจจะเป็นมุมมองที่มองว่ายังไม่ค่อยชัดเจนหรือเปล่าคะครับคือในวงนี้มีการตั้งประเด็นอย่างนี้เลยนะครับว่าช่วงแรกที่นักศึกษาออกมาชุมนุมไม่ได้เชิญชวนให้คนออกมาอะไรกันเขาบอกว่าช่วงแรกเนี่ยนักศึกษาออกมาเพื่อเรียกร้องให้ยุบสภานายกลาออกร่างรัฐธรรมนูญใหม่อะไรทำนองนี้ซึ่งเชื่อว่ามันจับใจคนจำนวนมากนะครับเป็นคนส่วนใหญ่หรือเปล่าผมไม่รู้ไม่มีใครรู้นะฮะแต่มันจับใจคนจำนวนมากแหละเพราะว่ามีคนออกมาชุมนุมร่วมกับกลุ่มนักศึกษาทีนี้พอข้อเรียกร้องเนี่ยมันแตกต่างหลากหลายมันมีการแตกประเด็นไม่ใช่แค่เรื่องของการลาออกแล้วมันมีเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์มีความหลากหลายในแต่ละกลุ่มที่มาร่วมของการชุมนุมอย่างเช่นมีกลุ่มสิทธิสตรีกลุ่มสิทธิของความหลากหลายทางเพศกลุ่มสิทธิผู้พิการทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าในการชุมนุมเนี่ยมีหลากหลายกลุ่มมีหลายภาคีที่มาร่วมเป็นแนวร่วมขับเคลื่อนอุดมการณ์เดียวกันแน่นอนว่าข้อเรียกร้องหลักๆ ก็คือเรื่อง3ข้อที่ผมได้กล่าวไปนะครับก็คืออาจจะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่วิทยากรอีกท่านที่ร่วมวงเสวนาคือรองศาสตราจารย์วิทยากรเชียงกูลนะครับคือมีมุมมองที่อาจารย์บอกว่าน่าสนใจมองว่าการเคลื่อนไหวของนักศึกษา2ยุคสมัยมีบางประเด็นที่คล้ายกันด้วยเหมือนกันผมถามไปว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยครับเวลาเรามองกลุ่มนักศึกษาเรามองคนที่วิพากษ์วิจารณ์กลุ่มนักศึกษาเราจะคุ้นเคยกับคำวิจารณ์หรือข้อกล่าวหาที่ว่ามีพรรคการเมืองหนุนหลังหรือเปล่ามีสีเสื้อหนุนหลังหรือเปล่าคุณมีagenda อะไรที่กลุ่มขั้วการเมืองมาชักจูงหรือเปล่านะครับผมถามคำถามนี้ไปที่อาจารย์วิทยากรครับว่าในอดีตพวกเขาเคยถูกกล่าวหาอะไรในลักษณะคล้ายคลึงกันด้วยหรือเปล่าเพราะว่าในมุมมองของคนที่อาจจะเกิดไม่ทันไม่ได้ติดตามสถานการณ์ในสมัยก่อนอาจจะไม่รู้ว่าอาจารย์วิทยากรก็มองว่ามีด้วยเหมือนกันนะครับการเมืองเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับว่าในการต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยตัวกลุ่มการเมืองทั้งหลายก็ต้องอยากได้ประโยชน์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือว่าทำยังไงจะรักษาความเป็นอะไรอิสระของตัวเองได้ไว้ได้นะมีความฉลาดรู้เท่าทันอะไรต่างๆนะครับสมมติว่าถามว่านักศึกษามีคนมาช่วยเหลือนักศึกษารับเงินไหมถ้าเขาช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายค่าอะไรต่างเนี่ยบางทีมันก็รับนะรับแต่ว่ารับเลยอย่าเป็นเครื่องมือเขาเท่านั้นเองต้องรู้เท่าทันมันต่างคนต่างใช้ก็เป็นเครื่องมือเลยนะครับแต่แน่แล้วปัจจุบันมันซับซ้อนนะมันซับซ้อนมันเป็นคู่กับการเมืองมากเกินไปนะครับแล้วก็ปัญหามันหมักหมมแล้วก็เมืองอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันทำให้เกิดปฏิกิริยาตอบโต้ที่รุนแรงนะนักเรียนนักศึกษานี่ก็ถูกกดดันมานานนะครับรวมทั้งสังคมเรื่องว่าทำเรื่องอะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาก็ออกมาระเบิดแรงนะครับแต่ผมคิดว่ามันต้องพยายามหาแนวทางซึ่งมันเป็นเสรีภาพใต้ที่แก่กว้างนะครับมันต้องสร้างแนวร่วมอันนี้ได้ใช่ไหมถ้าประชาชนเข้มแข็งนะผมว่าแม้ว่าจะมีต่างชาติแทรกแซงอะไรแทรกแซงก็ตามเนี่ยมันก็สามารถจะพอไปได้นะครับขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าช่วงที่อาจารย์พูดถึงนักศึกษารับเงินอาจารย์หมายถึงเหตุการณ์ในอดีตนะฮะยกตัวอย่างเหตุการณ์ในอดีตมาเทียบกับปัจจุบันที่อาจจะมีความยากง่ายต่างกันแต่ว่าอาจารย์มองว่าถ้าเกิดชัดเจนมีความร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็รู้เท่าทันไม่ว่าใครจะพยายามแทรกแซงก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเอาละค่ะขอบคุณคุณอุรชัยมากค่ะขอบคุณครับ